จริงๆแล้วส่วนตัวเป็นคนชอบการเกษตรแบบที่มีระบบเข้ามาจัดการที่เราสามารถควบคุมคุณภาพได้ชอบท่องเที่ยวเกี่ยวกับเกษตรที่สวยงามอะค่ะชอบสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตรที่ปลอดภัยอะค่ะเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างทำเราจะมีการปลูกผักทั่วไปเหมือนเกษตรยุคเก่าอยู่เนื่องด้วยพี่เห็นว่าเราชอบก็เลยเอาพื้นที่ตรงนี้มาทำเป็นปลูกเมลอนแล้วมาสร้างโรงเรือนอะค่ะจากความชื่นชอบในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคุณเอจึงพัฒนาเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็น JP Farm ที่มีการผลิตพืชผักผลไม้แบบปลอดภัยเช่นการปลูกเมลอนญี่ปุ่นในโรงเรือนที่มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GAP โดยมีช่องทางการจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ที่สำคัญยังสามารถนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นเมนูอาหารและเครื่องดื่มเปิดเป็นคาเฟ่จำหน่ายที่หน้าฟาร์มอีกด้วยค่ะเมลอนเราจะปลูกปลอดสารเราจะปลูกในโรงเรือนปิดที่มีด้านข้างอะค่ะเป็นตาข่ายป้องกันแมลงจะไม่มีการใช้สารเคมีจะปลอดภัยทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคค่ะการใส่ปุ๋ยด้วยระบบน้ำหยดเนี่ยทำให้เราลดต้นทุนทางด้านแรงงาน 2. ประหยัดเวลา 3. ดินที่เราใช้จากเหลือปลูกเมลอนเนี่ยเราสามารถลดต้นทุนโดยการที่เอาดินเก่าเนี่ยมาปลูกผักต่อได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ผลผลิตของเราจะมีรสชาติหวานกรอบแล้วเราจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าเปิดเพจเข้ามาจองสามารถตัดด้วยตัวเองได้ค่ะส่วนใหญ่ 90% จะมาจากเพจ Facebook ค่ะออนไลน์ทั้งทกส.เนี่ยก็ได้เล็งเห็นนะครับความสามารถของคุณเอซึ่งมีความตั้งใจสูงแล้วก็ เป็นคนที่รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมธนาคารเนี่ยมีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของสินเชื่อเรื่องของการพัฒนาของลูกค้าที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมผลิตผลที่เกี่ยวกับธรรมชาติธนาคารเนี่ยก็จะมีเงินทุนที่ดอกเบี้ยต่ำมีเรื่องของการอบรมการตลาดออนไลน์นะฮะธนาคารเนี่ยมีโครงการเรื่องของธุรกิจชุมชนสร้างไทยนะฮะก็คือจะสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการที่สามารถนำเทคโนโลยีมาประกอบกับการผลิตแปรรูปขนส่งในการที่จะสามารถที่ยกระดับของราคาสินค้าทางเกษตรเนี่ยให้สามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มแล้วทำให้ชุมชนเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับการทำตลาดออนไลน์จะทำให้เกษตรกรเป็นที่รู้จักมากขึ้นและสามารถขยายช่องทางการตลาดได้หลากหลายเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร